นี่จะมาพูดเรื่อง iOS 15นะจ๊ะเราจะลองมาดู software เป็น iOS 15 0.1 ต้องอัพอีกแล้วเหรอฉันขี้เกียจอัพจังเลยจริงๆ iOS 15ถือว่าดีนะเพราะว่ามันสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้รอดูสิว่าจะตัดเสียงได้หรือเปล่าจริงๆตัดได้นะสมมติเราเล่นเกมเรากดเข้าไปในเกมนะแล้วเราก็ลองสร้างห้องเดี๋ยวเราจะลองสร้างห้องว่าเป็นยังไงโอเคขอลองสร้างห้องเป็นทีมเปิดเป็นไมโครโฟนเปิดเป็นไมโครโฟนนะตอนนี้คือเสียงดับเลยเสียงหายหมดเลยก็คือเข้าไปในเกมเสียงมันจะหายแต่เอาจริงคือเสียงมันจะเข้าอยู่แหละแล้วเราก็ปัดด้านบนขวาสุดลงมาแล้วก็กดโหมดไมค์เราสามารถเลือกโหมดเป็นแบบมาตรฐานหรือแยกเสียงหรืออะไรสเปกตรัมกว้างเนี่ยยังไม่เคยใช้ตัวส่วนมากใช้แยกเสียงคือแยกเสียงลมเสียงนกเสียงกาเสียงฝนเสียงเขาตอกอะไรเงี้ยได้หมดเลยลองใช้ดูอันนี้ก็มีเสียงลมนะเพราะพี่ปกติพี่จะเปิดพัดลมแบบโหโถมมาที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันร้อนมากใช่ไหมล่ะใช้พัดลมมันก็ต้องแบบมีเสียงพัดลมบ้างเสียงดังวู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 อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือดีมากสำหรับ iOS 15โคตรดีสำหรับสายเกมที่มีเสียงรบกวนลอกข้างเขาเจาะลงเจาะรูนั่นนี่โอ้โหเสียบหูฟังคือใช้ได้อะดีมากก็ลองทำดูนะก็คือใช้ได้จริงๆแยกเสียงแล้วก็จะไม่มีเสียงรบกวนรอบข้างได้เลยมันจะจับคำพูดจับเสียงของเราเองลองไปใช้ดูตัวนี้ก็คือเป็นโหมดไมค์แยกเสียงถือว่าดีมากมีแต่คนชวนฉันจริงๆกดออกหมดนี่ลองใช้ดูแล้วกันนะ iOS 15ก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งอะไรอัปเดตใหม่ให้โทรศัพท์มันดีขึ้นโอเคถือว่าเวิร์กมากแล้วก็ถูกใจมากบอกจริงๆเหมาะมากเหมาะจริงๆ